ไม่เห็นอื่นเลยด้วยค่าออกเทนสูงสุดลูกแก๊สโซฮอล์ E20 นวัตกรรมเกรดพรีเมียมของ PTT Blue Innovation จากปตท.สีนิปปอนเพนต์ NAC Primera 2K บริษัทซีออยจำกัดมหาชนสวัสดีชาว Max TV Variety Motor Sport กลับมาเจอผมครับกับ DJ ดาวิเดริโก้นะฮะซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่ามาไกลอีกแล้วครับเมื่อกี้นอนยาวมาเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมพาชาว Max TV นะครับมาเจอกับอู่กระบะตัวแรงซิ่งๆเลยนะฮะกับจังหวัดนี้นครปฐมนั่นถึงเวลาแล้วนะฮะเพราะตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของอู่แล้วก็ไปดูรถซิ่งของเขาดีกว่าว่าแต่ละคันเป็นอย่างไรบ้างตามผมมาหลังโฆษณาเจอกันMax Drive ไม่เห็นอื่นเลยด้วยค่าออกเทนสูงสุดลูกแก๊สโซฮอล์ E20 นวัตกรรมเกรดพรีเมียมของ PTT Blue Innovation จากปตท.เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็เข้ามานั่งอยู่ในอู่นี้แล้วนะครับผมนี่ข้างๆผมเลยสวัสดีครับเจ้าของอู่เลยนะฮะเดี๋ยวแนะนำตัวให้กับชาว Max TV หน่อยครับครับผมเอทโบนครผมครับผมมาถึงนครปฐมเลยนะฮะเจอกับพี่เอแล้วก็ฉายาที่ชื่อว่าเอทเทอร์โบนครปฐมนั่นเองนะฮะถามก่อนเลยเริ่มต้นอู่นี้มาได้ยังไงฮะก็เริ่มต้นจากที่การทำรถเพื่อนๆก่อนครับผมแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาครับผมเป็นทำรถแข่งอ๋อคือเริ่มต้นจากทำรถในกลุ่มในกลุ่มกันเองก่อนยังไม่ได้เป็นอู่ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่ะหลังจากนั้นนี่ตัดสินใจว่ายังไงถึงได้เริ่มต้นทำอู่ครับก็ตอนนั้นครั้งแรกคือแข่งที่สนามบ่อพลอยครับผมโอ้กี่ปีแล้วครับเนี่ยก็เกือบ10 ปีแล้วครับเกือบ10 ปีแล้วนะฮะพอหลังจากแข่งปุ๊บก็เลยตัดใจเปิดเป็นอู่ทำรถแข่งอย่างเดียวเลยครับการแข่งอย่างเดียวเลยอ๋ออ่ะสำหรับที่นี่ฮะรับทำรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้มีรถประมาณกี่คันแล้วตอนนี้รถแข่ง4 คันครับ4 คันแล้วก็มีรถรุ่นไหนมาครับก็มีนิโซนิโซเชฟครับผมวิโก้โอ้นี่เกือบครบแล้วนะครับผมคือเรียกได้ว่าพี่ทำได้เกือบทุกรุ่นเลยไหมครับตอนนี้ก็ทุกรุ่นเลยครับทุกรุ่นเลยเรามาถามกันต่อดีกว่าส่วนมากคนที่เข้ามาทำเนี่ยเขาจัดสเต็ปไหนกันบ้างฮะส่วนมากจะใหญ่ๆนั้นเลยเต็มเลยใช่ครับก็หลังหนุนก็มีครับหลังหนุนแล้วก็เล็กๆน้อยก็มีเข้ามาติดกล่องมั่งอะไรมั่งอ๋อเราถามที่นี่ก่อนว่ามีแบ่งเป็นสเต็ปกี่สเต็ปฮะสำหรับที่อู่เอเทอร์โบแห่งนี้ก็ขับใช้งานหลังหนุนก็ทำครับขับใช้งานใช่ครับงบประมาณกี่บาทครับก็ถ้าใส่กล่องทั่วไปก็แล้วแต่มีหลายราคาตั้งแต่6,000 บาท 7,000 บาทครับผมก็10,000กว่าบาทแล้วก็ไป30,000กว่าบาทอ๋ออ่ะสมมติ 30,000 เนี่ยจากรถเดิมๆเข้ามาปุ๊บได้อะไรกลับไปบ้างก็ได้กล่องใบๆครับกล่องใบหนึ่งใช่ครับจะ 30,000 กว่าบาทก็คือว่าลูกค้าจะเลือกสเต็ปไหนแค่นั้นเองครับผมถ้า 30,000 กว่าบาทก็ได้ครบเลยก็คือพูดง่ายว่ามีทั้งยกหัวฉีดดันรางทุกอย่างอยู่ในนั้นของในกล่องใบเดียวครบอ๋อมีครบหมดเลยใช่ครับนะครับผมอ่ะขยับมาถึงสเต็ปรถแข่งบ้าง4คันที่ว่านี้เนี่ยฮะแต่ละคันนี่โอ้โหสเต็ปไหนกันบ้างฮะก็ส่วนมากจะชุดใหญ่นั้นเลยครับชุดเต็มหมดเลยใช่ครับงบประมาณไล่ได้ไหมฮะอันไหนทำแล้วแพงที่สุดรุ่นไหนทำแพงที่สุดตอนนี้ที่ทำอยู่นะครับก็มีเชฟกับดีแม็กเชฟกับดีแม็กเลยประมาณได้ไหมก็อยู่ประมาณล้านนิดๆครับล้านนิดๆโอ้โหเป็นไงฮะไม่ธรรมดามาถามถึงผลงานการแข่งขันดีกว่าที่ผ่านมาเลยนะฮะเอาตั้งแต่ย้อนแต่เริ่มต้นก่อนเลยเป็นยังไงบ้างต้นก็
ครั้งแรกก็ได้ที่2ได้ที่2ครับผมแล้วก็มาได้ที่1ครั้งแรกนี่ได้ที่2เนี่ยเวลาอยู่เท่าไหร่ฮะตอนนั้นสมัยนั้นโอ้โหเวลาอยู่แค่14ครับ14เมื่อ10ปีแล้วเนี่ยครับครับผม14ก็คือว่าวิ่งสุดละจากเดิมๆวิ่งเท่าไหร่ฮะรถเดิมๆเลยเดิมๆอยู่ประมาณ16 17เลยนะ16 17นะแล้วลดลงมาถึง14เลยสมัยนั้นแล้วพอมาตอนนี้เป็นไงบ้างฮะผลงานลงมา8แล้วครับลงมา8แล้วคันไหนฮะคันนี้เลยใช่ครับโอ้โหวิ่งอยู่เท่าไหร่ฮะ8เท่าไหร่ 8.9 ครับ 8.9 โอ้โหอันนี้ Isuzu ฮะ Air Chef Chevrolet นะฮะแล้วอีกคันนึง Isuzu D-Max ครับนั่นวิ่ง9วิ่ง9โอ้โหแล้วก็ไปวิโก้9วิโก้ก็9เหมือนกันคันแรกของเมืองไทยเลยเอาละฮะแล้วก็อีก1คัน Isuzu ไม่ใช่ Mitsu ครับครับผมอันนั้นวิ่ง 11.811.8 ถือว่าเร็วสุดไหมเร็วสุดตัวนี้ในมิตซูเครื่อง 2,500 เร็วสุดโอ้โหนะไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกเราให้ดูกันทุกคันแน่นอนสำหรับวันนี้นะฮะส่วนมากครับผมอยากรู้ว่าคนที่มาทำกับช่างเอเทอร์โบนครปฐมเนี่ยเป็นคนนครปฐมหรือว่ามีทั้งคนกรุงเทพมาทำด้วยก็ทั่วครับมีอินโดนีเซียมาเลเซียเข้ามาฮะอินโดนีเซียมาเลเซียไม่ได้ใช่ครับคือเอารถมาจากอินโดมาเลเลยทำอะไรจากที่พี่อู๋ผมเนี่ยครับผมแล้วก็ผมก็ส่งทางเรือขึ้นไปก็บางทีก็ส่งเครื่องไปแล้วผมก็ไปประกอบให้ที่นู่นแล้วก็แข่งแล้วก็ได้ที่หนึ่งอ๋อที่นู่นก็มีแข่งใช่ไหมครับสนามจาการ์ตานี่ก็อินโดใช่ครับโอ้โหแล้วส่วนมากอินโดนี่เขาใช้รถอะไรกันฮะส่วนมากเป็นวีโก้ครับวีโก้แล้วก็ยุ่งเป็นรถตู้วิ่งแดกเหรอใช่ครับผมมาแดกโอ้โหรถตู้นี่วิ่งรถตู้นี่ผมไม่แน่ใจตอนนี้อินโนวาครับอินโนวาใช่ครับอ๋อของโตโยต้าใช่ครับใช่ไหมฮะวิ่งอยู่เท่าไหร่อ่ะ13ครับ13โอ้โหแรงเลยแล้วอย่างที่ทำไปให้เขาดีที่สุดตอนนี้ที่ประเทศเขาวิ่งกันเท่าไหร่อ่ะ11ครับ11แตกต่างไหมฮะแตกต่างเขาที่ต้องวิ่งเวลาดีสิบอยู่ที่14เองฮะที่เขาทำกันนะเพราะว่าจากทำเครื่องฮะหรือว่าที่ว่าประเทศเขาทำกันเองอ่ะอ๋อ43มีโอกาสได้ยกรถของเราไปแข่งถึงที่นู่นบ้างไหมครับถ้ามีครับเรียกว่าจะเอารถลงเรือไปแล้วก็ลงว่าจะไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามนะฮะว่าจะเป็นยังไงอ่ะถามถึงที่ประเทศของเขาว่าดีกว่าอินโดอย่างนี้เขามีแบ่งรุ่นยังไงบ้างครับส่วนมากจะเป็นโบเดิมก็มีครับถ้าเป็นโอเพ่นก็คือโอเพ่นอันนี้ไม่เต็มเลยอ๋อก็คือดูออกไปเลยทั้งบินซินดีเซลอ๋อรวมเบนซินดีเซลไปด้วยเลยใช่ครับครับแล้วเบนซินเขาวิ่งยังไงครับวิ่งอยู่9ปลายๆ9ปลายๆใช่ครับ350แล้วก็350นะฮะครับแล้วก็สกายไลน์ R35โอ้เอากระบะไปวิ่งสู้กับพวกนั้นเลยใช่ครับนะฮะเดี๋ยวอย่าให้เอาคันนี้ไปเดี๋ยวพวกนั้นจะได้ขายรถทิ้งกันหมดนะฮะเอ้าจุดเด่นดีกว่าฮะสำหรับอู่ของช่างเอเทอร์โบนครปฐมฮะจุดเด่นที่ทำให้รถแต่ละคันเนี่ยแรงขนาดนี้จุดเด่นยังไงบ้างทุกอย่างมันก็ต้องทำให้พร้อมหมดคืออะไรก็คือเราเน้นอะไรนอกครับผมอย่างก้านซิ่งก็สั่งจากอเมริกามาเกียร์ก็จากอเมริกาแล้วก็เสื้อผ้าก็สั่งจากอเมริกาโอ้เรียกได้ว่าจัดเต็มทุกอย่างครับก็คือถ้าลูกค้าเงินถึงก็คือเราก็จัดของเต็มๆไปครับแล้วก็เน้นคุณภาพให้เขาเมื่อเขาเสียตังค์แล้วเราก็ให้เต็มที่เขาเน้นเวลาให้เขาด้วยส่งเวลาให้เขาเราส่ง8แล้วก็วิ่งให้8ให้เขาคือเรามีการรับประกันเลยว่าของพวกนี้ถ้ามาครบเวลานี่มาแน่นอนถ้าไม่เห็นแปลก็คือเราก็ไม่เก็บตังค์นะฮะนี่ฮะนี่คือการรับประกันเลยนะฮะเงินถึงเวลามาใช่ครับของพร้อมจัดให้แน่นอนโดยช่างเอเทอร์โบนครปฐมฮะก็ได้พอรู้คร่าวๆแล้วสำหรับการเริ่มต้นของอู่นะฮะว่าที่นี่ทำอะไรบ้างอย่างไรนะฮะรวมไปถึงรถทั้ง4คันเดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าว่าแต่ละคันนี่จัดอะไรกันไปบ้างหลังโฆษณาเจอกันนะ
ลับมาต่อกันนะฮะตอนนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างคันนี้นี่เป็นเชฟโรเลตนะครับผมเริ่มต้นกันเลยครับพี่เอ๋ผมขอถามก่อนผมอยากรู้มากเลยเพราะว่าตอนนี้ผมไปมาหลายอู่ก็เจออีซูซุมาแล้วใช่ครับผมอยากรู้ว่าระหว่างอีซูซุกับเชฟโรเลตเนี่ยซึ่งรากฐานเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันแต่มันมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับสำหรับตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์เหมือนกันครับไม่เหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดอะไรใส่ได้กันหมดครับผมแตกต่างที่ออกกล่องหลักครับผมกล่องหลักตัวเชฟเนี่ยมันจะเป็นปี07คือกล่องหลักมันจะค่อนข้างอ่ะกระแสไฟหรือว่าการจ่ายไฟการจ่ายหัวชีตการยกเซนเซอร์ทุกอย่างครับคือมันจะดีกว่าอ๋อดีกว่าอีซูซุด้วยใช่ดีกว่าแล้วพวกอีซูซุถ้าเป็นรุ่นกล่องเล็กไอ้ปากข้างก็คือการจ่ายไฟการจ่ายน้ำมันทุกอย่างมันจะแตกต่างกันเยอะอ๋อแต่ถ้าเรามาทำเป็นรถแข่งใช้กล่องสแตนด์โอลนก็เหมือนกันแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนด้วยแตกต่างกล่องหลักก็ยังแตกต่างอยู่ใช่นิดนึงอ๋อก็ยังมีการเหมือนจูนแตกต่างกันหน่อยอย่างนี้ก็อย่างคันนี้ทุกอย่างผมทำเหมือนกับคันนี้แม็กคานอนทุกอย่างแม้กระทั่งลูกซูแคมเบอร์เดียวกันหมดครับหัวฉีดเบอร์เดียวกันหมดการตัวเดียวกันหมดโครงหลังเทอร์โบไซส์ทุกอย่างเท่ากันหมดโปรแกรมก็โยนตัวเดียวใส่หมดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับคนนวิ่ง 9.3 แต่คันนี้โผล่8เลยโอ้ผมย้ายของอันนี้เพื่ออยากรู้ย้ายของย้ายทั้งปั๊มหัวฉีดกล่องลูกกล่องนะไม่ใช่กล่องหลักนะย้ายเพราะลูกกล่องไปปุ๊บทุกอย่างย้ายไปนู่นหมดเลยก็วิ่งได้เท่าเดิมก็ได้เท่าเดิมใช่ครับยกเว้นกล่องหลักใบเดียวที่ผมได้ย้ายไม่ได้ย้ายไปคือน่าแตกต่างตรงนั้นเนี่ยอ่ะถ้าทดเกียร์คนท้ายเหมือนกันหมดยางกันหมดคือแตกต่างที่กล่องนี่แหละไฟมันแรงกว่าประมาณนี้ใช่ว่ายังไงนะฮะอ่ะเรามาดูที่เครื่องดีกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ทำอะไรไปบ้างฮะก็ลูกก้านข้อมันเลยลูกก้านข้อของอะไรฮะก้านของอเมริกาลูกเป็นของอีซูครับผมของอีซูบ้านเราแต่ไอ้เขาเวียงก็เกือบไปบาลานแอมก็คือทำจากบ้านเราทำจากบ้านเราใช่ครับครับผมมีโรงงานที่ว่าพวกกันทำให้แล้วก็วาวก็เป็นวาวซิ่งมาดูกันที่นี่เลยอินเตอร์แคปซูลมันทำงานด้วยระบบยังไงบ้างฮะใช้น้ำใช้น้ำเหมือนกันก็คือลากน้ำจากด้านหลังมาใช่ครับครับคันนี้ตอนนี้จะไม่เห็นเทอร์โบตัวแรงเพราะว่าแอบเอาไปซุ่มทำอยู่ใช่ครับนะฮะทำตกแต่งนิดหน่อยคือว่าจะให้เวลามันลงวันนี้อีกเก็บใบต่างๆอะไรประมาณนี้เก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะฮะนึกว่าเป็นรุ่นใหม่นะฮะไม่ต้องใช้ใบดูดอากาศเข้าไปเลยนะครับผมอาจจะได้ความแรงที่แตกต่างคันนี้นี่ผมสงสัยอยู่อย่างนึงนะหนึ่งคือหลายๆอย่างเนี่ยเดิมๆหมดเลยใช่ครับตั้งแต่ด้านหลังด้านข้างข้างในจนมาถึงตรงนี้สร้างนิดเดียวอย่างเงี้ยตรงนี้คือยังไม่เหมือนอย่างที่พี่ไปทายค่ายอื่นมาจะไม่เหมือนครับปิกนกเขาจะเป็นปิกนกซิ่งละเป็นโลบิเนียมละใช่แล้วคือพุทธอะไรต่ออะไรนะวิทยาถอดออกหมดละครับหัวเก่งก็จะตัดออกหมดใช่แต่น้ำหนักคันนี้อยู่ที่ตัน490รวมคนขับตัน490รวมคนขับแล้วใช่ครับค่ายอื่นก็อยู่ประมาณตัน2ตัน3เบาสุดคือตัน3โอ้โหน้ำหนักของเขา290กิโลที่วิ่ง8นะครับอันนี้คือกำลังจะทำหรือว่าเราจะวิ่งสร้างหัวไฟเบอร์มาของยังไม่เป็นนี่คือด้านล่างตอนนี้นี่เดิมหมดเลยใช่ไหมฮะเป็นแหนบนะไม่ใช่โฟลิงนะข้างหลังอ่ะยังเป็นแหนบด้วยใช่ครับโอ้โหแล้วกระบะผมก็ยังเดิมๆเพียงว่าตัดให้เสื้อผ้ามันขึ้นมานิดหน่อยแค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าเพราะด้านหน้าตอนนี้ผมว่าก็น่าจะเห็นไปแล้วเครื่องนี้จัดเต็มแน่นอนเทอร์โบอินเตอร์น้ำไม่แตกต่างอะไรกันเท่าไหร่นะฮะล้อยางฮูซเออร์เหมือนกันหมดนะฮะอ่ะไปดูด้านหลังดีกว่าเพราะว่าแปลกกว่าที่อื่นแน่นอนมาดูกันที่ด้านหลังบ้างจุดเด่นเลยนะผมว่าเป็นจุดเด่นของคันนี้แต่จริงๆเป็นจุดด้อยของการแข่งขันเลยถูกต้องครับนะฮะดูตรงนี้นะฮะยังเป็นกระบะเดิมอยู่เลยครับผมซึ่งถ้าเราเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆทีมหลายๆอู่เนี่ยที่เราไปถ่ายกันมาเนี่ยนะฮะแทบจะเป็นไฟเบอร์เป็นเหล็กบางๆกันหมดแล้วแต่นี่เป็นกระบะเดิมเหตุผลเพราะอะไรฮะก็ทีแรกผมไล่รถทีแรกเจ้าของอ่ะเขาอยากขับแทงหลังถนนก็อยากจะวิ่งถนนด้วยใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าไปมาเจ้าของแบบจุนเขาเลยอะเอา
ต้องลองวิ่งในสนามดูอยากขออยากเห็นเล็กสวยๆของที่แรกของ9ครับกับโปร99อีกจะ8อีกจะเห็น8โอ้โหอ่ะเรามาดูกันก่อนดีกว่าไหนก็เห็นแล้วว่ากระบะนี่ขอให้ดูว่ายังเดิมอยู่เลยนะฮะไปลายอูคือตรงเนี้ยไม่มีละไม่มีแล้วจะเห็นกระซีเห็นโล่งๆหมดเลยใช่ฮะนี่โอ้โหไม่มีอะไรเลยเดิมๆมากๆแต่วิ่ง8นะฮะอ่ะมาถึงของบ้างดีกว่าที่ใส่ไปคันนี้มอน้ำถังน้ำมันมีครบปั๊มเนี่ยฮะอันนี้เป็นปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำเลยฮะสจวดทุกอู่ใช้กันเลยผมเห็นมาถึงด้านล่างดีกว่าเป็นของอะไรฮะสเต็งครับสเต็งแต่ว่าคันนี้ฮะไม่ธรรมดาอยากให้ส่องเข้ามาดูมากๆเพราะว่ายังมีแหนบอยู่เลยฮะโอ้โหนี่คือใส่แหนบแล้วมันยังวิ่งโอเคอยู่ใช่ครับก็คือถ้าแท็กร้านแท็กโค้ดปุ๊บเนี่ยออกเราควบคุมรถได้ง่ายมากคันนี้ทุกคันที่ผมใส่ไปคือมีหน้าที่จับตรงไหนให้ตรงครับเหนี่ยวแก๊สอย่างเดียวเลยโอ้โหออกตัวให้ตรงประคองให้ตรงไม่ต้องประคองอะไรคือจับเหนี่ยวแก๊สเดียวแก๊สจะเทียนเดียวคือตรงเนี่ยเราเหมือนเราเปี้ยงแบบตรงยังไงคือตรงอย่างนั้นไม่มีเตะขับง่ายด้วยง่ายด้วยครับครับผมนี่ข้างหลังก็มีประมาณนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกจุดเด่นของคันนี้แต่ว่าเป็นจุดด้อยของการแข่งขันเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเฟรมทั้งคันน่าจะเบากว่านี้เพราะตอนนี้นะฮะน้ำหนักเนี่ยแตกต่างจากคันอื่นเกือบ200โล290โล290โลเกือบ3แหละเอาพูดง่ายๆถามว่าน้ำหนักเท่านี้วิ่งต่ำกว่านี้ไหมต่ำกว่านี้แน่นอน 100% การันตีได้เลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้แรงม้าได้แล้วใช่ครับนะฮะเวลามาแล้วด้วยใช่ครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ติดเรื่องของน้ำหนักอยู่เชื่อว่าท่านลงไปอีกสัก290โลได้เวลามีกว่านี้แน่นอนต้องรอติดตามแปลกลางการันตีว่าถึงแน่นอนแปลกลางแล้วคันนี้มีแผนจะทำยังฮะครับก็สั่งหัวไฟบอลคาร์บอนมาทีนี้ว่าของยังไม่เสร็จถ้าได้หัวปุ๊บเนี่ยมันจะเบาไปอีกครับแล้วตอนนี้ผมว่าจะล็อกพื้นเหมือนกันล็อกเหมือนเขาคือได้ไม่ต้องมีใครได้เปรียบกันนะเราก็พยายามสู้เต็มที่แหละเต็มที่ครับนะครับอ่ะไปดูด้านในกันต่อดีกว่าฮะว่ามีอะไรกันบ้างเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในรถกันดีกว่าคันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดามาเริ่มแรกครับความลำบากของผมเกิดขึ้นแล้วท่าแรกไม่ได้ท่าสองดีกว่าโอ้โหพี่เอ๋ขับเองนะใช่ไหมฮะใช่ครับใกล้เคียงกับผมมากใกล้เคียงไหมใกล้เคียงมากครับโอ้โหได้อยู่อ่ะแต่ว่าขับสักสองวิพอไม่ไหวอ้าวนี่ฮะเข้ามานั่งในรถคันนี้แล้วนะฮะเบาะนี่บอกเลยว่าสบายที่สุดเลยเพราะว่าน่าจะเป็นเกือบตัวท็อปเลยใช่มั้ยตัวนี้ใช่ครับนี่ฮะเบาะรถติดพี่เป็นแบบไหนผมอ่ะเป็นเบาะธรรมดาอยู่เลยฮะเบาะบายธรรมดาฮะอันนี้อลังการมากมีที่ลงที่รับพร้อมนะฮะไม่ธรรมดานะฮะแต่ว่าครับอีก1อย่างเป็นเหมือนกับข้างหลังเลยเป็นจุดเด่นสำหรับคันนี้แต่ว่ายังเป็นจุดด้อยสำหรับการแข่งขันอยู่นั่นก็คือภายในฮะโอ้โหยังเดิมๆอยู่เลยนะฮะองแอร์ใช้ได้ไหมฮะแอร์ถอดได้ครับมีลมออกแล้วก็มียุบก็ฝังได้คือลมยังมีอยู่ใช่ครับพัดลมพัดลมยังมีอยู่วิทยุยังใช้ได้ใช่ครับนะฮะข้างในยังเดิมๆมีวัดลงวัดรอบครบนะฮะเรียกได้ว่าเป็นคล้ายๆกับสเต็ปรถบ้านซิ่งใช่ครับแต่ลงทำการแข่งขันแบบรุ่นโปรเลยทีเดียวนะครับลงไหลพร้อมเกียร์ดีกว่าเป็นยี่ห้ออะไรครับเจโก้เจดีโก้นะฮะเหมือนเดิมเหยียบคัดเกียร์หนึ่งเสร็จแล้วก็โยกขึ้นโยกลงเลยใช่ครับนะครับตัวนี้เป็นวีเกตไม่ต้องเหยียบคัดครับไม่ต้องเหยียบคัดนะครับถังในตัดฮะสองถังนี้ใช้หมดไหมฮะก็ใช้ทุกรอบครับเวลาถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช้ถ้าเกิดว่าเราซ้อมครับไม่ใช้ถ้าเราแข่งจริงๆอ่ะโอเคผมก็จะเปิดสองถังเลยโอ้โหเปิดสองครั้งเลยครับก็คือนี่ที่ที่มือครับนิ้วตัวหนึ่งแล้วก็ที่ขากระเร่งตัวหนึ่งอ๋อโอ้โหเอาเต็มเลยฮะใช่ครับก็คือขากระเร่งรีสับฉีดออกตัวคือเป็นตัวขากระเร่งจะมีน้ำหนุ่มสั่งงานยังไงฮะสำหรับที่เท้า5,000รอบคือ5,000รอบจะฉีดเลยอ๋อแล้วก็ยาวเลยฮะยาวเลยแล้วก็กดมือเข้าไปอีกครับโอ้โหมือนี่จะไปกดช่วงเกียร์3ครับอ๋อปลายเกียร์3ไปนะครับก็เนี่ยแหละฮะด้านในเดิมๆกล้องนี่ว่าให้ดูกันเลยเป็นยี่ห้ออะไรครับ ECU ครับ ECU Shop ใช่ครับนะครับจูนเองไหมฮะพี่อาครับพี่อาจูนนะครับก็สเต็ปคันนี้บอกตรงว่า
รถบ้านซิ่งอ่ะพูดง่ายๆนะฮะแต่ว่าอนาคตเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะฮะภายในหรือเป็นคาร์บอนหมดนะครับหัวคาร์บอนทั้งคันนะฮะเวลาน่าจะลงกว่านี้นะฮะตอนนี้อย่างที่บอกทั้งด้านหลังข้างในคนขับนี่ยังหนักอยู่เลยฮะหนักกว่าคนอื่น290โลไม่ธรรมดาดูนี่คันแรกเนี่ยนี่ไงคอพับให้ด้วยนะครับอ่ะข้างในก็ไม่มีอะไรมากมายปกตินะฮะเห็นกันทุกอย่างนะครับไปดูคันอื่นบ้างมาถึงอีกหนึ่งคันคันนี้ไม่ธรรมดานะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลย Vigo Champ นั่นเองนะครับน้อยนะที่ผมจะเห็น Vigo Champ มาทำกันนะฮะคันนี้ทำอะไรบ้างฮะก็ทุกอย่างแม็กหมดเป็นดีแม็กหมดเหมือนกับดีแม็กหมดใช่ครับลูกการข้อครบครบเลยนะฮะทาร์โบเบอร์เดียวไซส์เดียวหมดเกียร์ตัวเดียวกันหมดตัวเดียวกันหมดอ่ะแต่ว่าอย่างที่เห็นกันช่วงลงช่วงล่างยังเป็นสเต็ปเดิมอยู่สเต็ปเดิมครับนะฮะลองสังเกตดีว่าโชคแข็งค้ำกับเครื่องอยู่เลยโอ้โหนะฮะครบจริงๆเห็นบอกว่าคันนี้นี่ออกจากศูนย์ปั๊บมาถึงอู่ปั๊บทำเลยทำเลยครับไม่ต้องใช้งงใช้งานแล้ว15วันเสร็จ15วันเสร็จด้วยก็วันแรกลงพื้นก็วันแรกก็วิ่ง 10.8 อ๋อ 10.8 ใช่ครับ10.8ปุ๊บวิ่งเท่าไหร่ปุ๊บก็69เลยโอ้โห9คันแรกของเมืองไทยสำหรับวีโก้แชมป์ตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงปะดูด้านหลังกันต่อเลยยังคงรูปแบบเดิมนะฮะสำหรับเจ้าวีโก้แชมป์คันนี้กระบะเดิมๆอยู่แล้วฮะมีการตัดซุ้มนิดหน่อยสร้างซุ้มใหม่ล้อมันใหญ่มันจะขึ้นมาติดเวลาเราโหลดเตียงไปคือรถทุกอย่างทุกคันคือถ้ารถสูงปุ๊บเนี่ยมันจะช้อนใต้ท้องรถความเร็วแล้ววิ่งระดับ98มันจะช้อนใต้ท้องปุ๊บแล้วนี่ว่ารถมันจะลอยครับผมทีนี้ว่าเรากดรถเตี้ยสุดเตี้ยยิ่งดีครับมันจะลมจะไม่ช้อนยางก็มาติดเราก็เลยต้องทำซุ้มกันใหม่นะฮะอันนี้ฮะยังไม่เลาะด้วยอยู่ครบเลยคันนี้ฝั่งท้ายเป็นสเต็งเหมือนกันไหมครับโอ้โหนะฮะทุกอย่างกับแพร่พากันไม่มีล่มอนาคตจะมีไหมฮะดูต้องวิ่งกันขนาดนี้แล้วตังอากูยังไม่มาโอ้อากูฮะรีบส่งนะครับวิ่งกันเร็วๆอันตรายนี่แล้วหลังก็อย่างที่เห็นนะฮะเดิมๆก็ต้องรอกันต่อไปบอกเดี๋ยวจะมีสร้างกันต่ออีกนะครับมาด้านในต่อเลยคันนี้นะครับ Vigo Champ วิ่ง9แต่ดูภายในฮะโอ้โหธรรมดาที่ไหน เดิมสนิทยันพวงอะไรฮะดูพวงอะไรยังเป็นพวงอะไรเดิมเลยก็ใช้อย่างนี้แข่งจริงฮะจริงครับโอ้โหแล้วคิดตัดก็ครับกดที่ตัวนี้กดแตวใช่ครับจริงป่ะเนี่ยพี่ครับคือเราขับไปคิดตัดนี่เราดันนี่เลยเหรออ๋อกดอย่างนี้เอาใช่กดอย่างนี้ครับคือสวิตช์เราแอบไว้ตรงนี้ไว้แทนแตไปครับโอ้โหนะฮะเกียร์เหมือนกันเอลิโก้เหมือนกันนะฮะข้างในโอ้เดิมวิ่ง9ไม่น่าเชื่อจริงพื้นนี่เลาะแค่พรมออกใช่ครับไม่ได้ตัดด้วยซ้ำไม่มีเลาะไม่มีตัดไม่มีเลาะด้วยโอ้โหพระเจ้า นั่นแหละอย่างนี้เห็นมาดูอันนี้ครับกระบะยอดฮิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยฮะ Isuzu D-Max คันนี้เป็นตัวไหนฮะ All New ตัวเก่าอ๋อนะฮะอ่ะคันนี้นี่ถือว่าเป็นคันที่สมบูรณ์คล้ายๆกับเชฟโรเลตแต่มีเทอร์โบอยู่ครบนะครับมีอะไรบ้างลองจับให้ชาว Max TV ได้รู้นะฮะก็เทอร์โบ TF08วงหลังเบอร์84ครับแล้วก็อินเตอร์น้ำลูกซิ่งการซิ่งครบครับแล้วเกียร์เจโก้เกียร์เจโก้เหมือนกันท้ายสเต็งเพิ่งท้ายสเต็งแต่ช่วงล่างหน้าเดิมอีกแล้วฮะโอ้ที่เน้นเดิมทุกอย่างเลยฮะเราไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะแต่วิ่ง8ใช่ไหมฮะอันนี้
9ต้นครับอ่ะ9ต้น9ต้นนะครับคันนี้กี่ตันฮะคันนี้ตัน3.7กิโลตัน3.7กิโลคันนู้นนี่ตัน4ฮะใช่ครับตัน4ครับหนักกว่าอีกฮะใช่ครับก็อย่างที่พูดเบื้องต้นก็คือเป็นที่กองหลักกองหลักกับระบบไฟโอ้โหนะเราก็ได้เห็นกันไปแล้วด้านหน้านี่ครบครันระบบยอดฮิตมันยังมีเทอร์โบรุ่นอื่นที่พอจะสู้อันนี้ได้บ้างไหมครับเพราะตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยทุกอู่ทุกที่ถามว่าสู้ได้แต่ความคงทนไม่เท่าตัวนี้ใช่ครับที่แปลกคือมันแกนมันใหญ่แล้วมันทนกว่าบูทมันหนักกว่ากระลุนใหญ่กว่ารับบูทได้เยอะกว่าครับถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นเพื่อกระเล็ดมันก็จะลุกปืนง่ายครับผมไม่ทนครับไม่ทนเพราะพวกนี้บูทอยู่ระดับ80บูทหนักเลยใช่ครับเพราะนั้นเหมาะบิดติมบิดติมเต็มที่ก็30ปอนด์ตอนนี้อยู่80โดดมา80เลยห่างกันเยอะห่างกันเยอะครับนะฮะนี่นะฮะเทอร์โบยอดฮิตราคาตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่ฮะจากจำได้ว่าสมัยก่อนนี่ราคานี่จะเรียกว่ามีเลย8,000กว่าบาท8,000กว่าบาทนะฮะตอนนี้8,000วางให้เกินเลยครับทีนี้ว่าตอนนี้พอดีเซลมาเล่นกระบะมาทำแพงหมดเลยตอนนี้อยู่ประมาณกี่บาททำไปเสร็จออกมาเลยนะ30,000 30,000โอ้เป็นไงล่ะจากวางกองเกินกาดเอาก็เอาไม่ว่ากันตอนนี้30,000แล้วนะฮะไม่ธรรมดาพร้อมซิ่งระดับ8วิใช้กันป่ะดูอีกหนึ่งที่ดีกว่าคันนี้ที่เบากว่าเชฟโรเลตนี่ตรงนี้เลยฮะเห็นกันอยู่หลัดๆเลยหัวคันนี้เปลี่ยนแล้วครับซึ่งเคปลาเป็นเคปลาหมดแล้วคาร์บอนหมดแล้วจะทำเหมือนกันสำหรับคันเชฟโรเลตใช่ครับสเต็ปแบบนี้เลยแต่แบบนี้เลยแต่ว่าคันนี้นะฮะด้านหลังยังเหมือนเดิมอยู่คือยังเป็นกระบะเดิมอยู่ตัดซุ้มล็อตนิดหน่อยนะครับด้านในเหมือนกันฮะเกียร์เจลิโก้นะครับผมเบาะเคอร์กี้เหมือนเดิมนะครับคือเรียกได้ว่าคันนี้กับคันนู้นเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันแล้วล่ะคงเครื่องของทุกอย่างช่วงลงช่วงล่างแต่เวลาตอนนี้ต่างกันอยู่ทั้งที่คันนี้เนี่ยเบากว่าด้วยนะฮะแต่ว่าเวลาเนี่ยอยู่ที่9อันนึงอยู่คันนู้นเนี่ยอยู่ที่8ก็ต้องรอลุ้นคันนู้นว่าถ้าลดน้ำหนักลงมาอีกสัก200 300โลเนี่ยจะเป็นอย่างไรเอาละครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะฮะกับรถกระบะจากอูเอสเทอร์โบนครปฐมนั่นเอง3คันจริงๆอย่างที่บอกมี4คันใช่ครับมีมิตซูอีกคันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ตูนบริษัทแรมยืมมาไปถูกต้องนะครับไปขับซิ่งอยู่นะฮะไปโฆษณาอยู่ตรงสาย1นะครับผมตอนเด็กๆไปดูได้ไม่ใช่คือตอนนั้นกำลังจะทำเครื่องอยู่ใช่ครับโล่งๆอยู่นะฮะก็เลยวันนี้ให้ดูไปก่อน3คันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมาพูดคุยถึงแพลนในปีนี้2023จะมีแพลนทำรถทำอะไรกันบ้างแล้วก็เป็นอย่างไรติดตามให้ดีหลังโฆษณาครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับช่วงท้ายของรายการนี้นะครับเดี๋ยวขอเริ่มถามพี่เอ๋ต่อเลยว่าสำหรับแพลนในปีนี้2013มีแพลนจะทำอะไรเกี่ยวกับรถบ้างฮะก็ช่วงนี้ก็พัฒนาให้เวลามันลงทำสถิติให้ต่ำกว่าเขาอีกลดน้ำหนักแหละหนึ่งแล้วนะฮะแล้วเก็บรายละเอียดนิดหน่อยรายละเอียดต่อนะครับมีโครงเครื่องมีอัปเกรดอะไรอีกไหมครับมีครับก็คือสั่งลูกซิงเข้ามาครับผมใส่ลูกซิงขยายลูกขยายลูกเพิ่มซีซีเข้าไปเพิ่มแรงม้าเข้าไปอีก89แล้วตอนนี้แล้วนะฮะเพิ่มแรงม้าลดน้ำหนักเอาแล้วเดี๋ยวได้รู้แน่นอนว่าจะเป็นยังไงใช่ครับมีแพลนเห็นบอกว่าอินโดเนี่ยหนึ่งแล้วมาเลด้วยนะฮะจะมีโอกาสได้ไปที่นั่นอีกเมื่อไหร่ฮะก็น่าจะเร็วๆเนี้ยคันนี้ไปด้วยไหมฮะถ้าเกิดว่าถ้าที่ไม่เต็มก็น่าจะไปด้วยนะฮะก็ต้องรอติดตามกันใครที่อยากเห็นช่างไทยโกอินเตอร์รอติดตามคุณเอ๋นะฮะของเราให้ดีนะฮะเอเทอร์โบนครปฐมเดี๋ยวพาไปเที่ยวอินโดนีเซียนี่ถ้ามีโอกาสได้ไปจะไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ถามต่องานแข่งฮะในบ้านเราจะเริ่มต้นงานแรกประมาณช่วงไหนวันที่16เดือนหน้าเนี่ยก็มีที่เทพนครอ๋อ16เดือนหน้ามีแล้วใช่ครับคันไหนจะไปแข่งบ้างครับก็คือใครอยากไปติดคันนี้ครับคันนี้ไปเลยคันนี้ไปครับแล้วก็ D-Max คันครับผม2คันประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าครับวันที่1616มีนาใช่ครับ16มีนาเสียดายตอนนี้ก็รอของ5จัดรายการใหญ่อีกทีนึงครับผมเพราะถ้าเราวิ่งรายการเล็กเราก็ไม่ค่อยคุ้มเราวิ่งรายการใหญ่ๆมันจะคุ้มนะทำรถกันตั้งขนาดนี้ใช่วิ่งเล็กๆเดี๋ยวรถช้ำเปล่าใช่ครับนะฮะเนื่องจากเห็นบอกว่ารถกระบะนี่เครื่องแรงแต่ว่าความคงทนนี่อาจจะน้อยกว่าเบนซินใช่ไหมน้อยกว่าครับน้อยกว่าเยอะด้วยใช่ครับเนี่ยเราต้องเก็บงานเป้งๆไว้ใช่ครับใส่ทีเดียวเลยใส่ทีเดียวเลย
นะครับผมอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะนำรถมาทำอย่างที่พี่เอบอกรับทำหมดครับผมไม่ว่าจะเป็น Isuzu Chevrolet ครับนะฮะ Toyota ครับมิตซูก็ทำมิตซูก็ทำครับทาทามีไหมฮะทาทายังครับยังไม่มีใครทำนะนะฮะก็ต้องรอไปใครที่สนใจเบอร์ติดต่อที่ไหนอย่างไร0813641779ครับนะครับสามารถโทรมาได้เลยใช่ครับพกตังค์มาด้วยนะเวลาเข้ามาทำไม่จำเป็นเข้ามาคุยก่อนครับเข้ามาคุยมาดูในอู่สถานที่เป็นยังไงครับเราได้คุยกันปุ๊บได้รู้ว่าโอเคคุณพร้อมก็อย่างเมื่อกี้ก่อนนั้นก็มีลูกค้ามาติดต่อทำคันโอ้พร้อมแข่งเลยไหมครับทำแข่งครับโอ้โหนี่ฮะก็ใครสนใจอยากจะทำรถแข่งหรือว่ารถสเต็ปบ้านใช้งานได้หมดครับซิ่งได้ได้หมดครับได้หมดไม่แพงอย่างที่คิดนี่นะฮะแล้วก็ของก็คุณภาพพร้อมเวลาการันตีให้ด้วยใช่ครับไม่มีเลขไม่ต้องจ่ายตังค์โอ้โหแล้วของไม่ถอดออกด้วยนะฮะระวังทำแบบนี้ระวังเจอลูกค้ามีเลขปุ๊บไม่จ่ายตังค์นะฮะเห็นแล้วเราชิ่งเลยนะครับอ่ะก็ฝากติดตามแล้วกันมี Facebook มั้ยฮะเผื่อใครอยากครับพิมเอทโบก็เข้าได้เลยครับพิมเป็นภาษาไทยครับภาษาไทยเลยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ละกันนะครับก็อย่างที่รู้กันนะฮะใครที่อยากทำรถก็สามารถมาที่นี่ได้เลยเอเทอร์โบนครปฐมนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะอยู่นครปฐมแต่อยู่แถวไหนครับพอบอกได้ไหมฮะก็วิ่งถ้าวิ่งมาทางบางการหรือว่าเพชรบุรีก็มุ่งหน้ากรุงเทพเส้นเพชรเกษมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีนครปฐมนะง่ายๆอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีนครปฐมด้านหน้ามีป้ายเลยไหมฮะใช่ครับนี่นะครับใครสนใจก็มาได้มาดูมาเยี่ยมเยือนอู่ดูรถแข่งก่อนก็ได้ใช่ครับมานั่งคุยก็ได้ไม่จำเป็นก็ไม่คือเราไม่ทำมานั่งคุยกันพร้อมก็เข้ามาได้เลยนะมาได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณนะฮะที่ให้ชาว Max TV ได้มาเยี่ยมชมทั้งรถทั้งอู่ได้พูดคุยกับพี่เอ๋ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่เอ๋นะฮะพี่เอ๋เทอร์โบนครปฐมเองครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วนะฮะหลายๆท่านชาวกระบะซิ่งน่าจะถูกใจกันนะครับกับนี่เลยเอทเทอร์โบนครปฐมนั่นเองนะครับสัปดาห์หน้าติดตามให้ดีแล้วกันว่าผมดาวิเดียโดยโก้นะฮะจะพาชาว Max TV ไปอู่ไหนอย่างไรติดตามให้ดีแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากติดตามข่าวสารต่างๆของพวกเรานะฮะ Max TV สามารถคลิกไปได้เลยทาง www.facebook.com/maxtvthailand นั่นเองหรือว่านะฮะเข้าไปดูเทปย้อนหลังกันได้นะฮะทาง www.youtube.com/maxtvthailand เช่นกันนะครับที่สำคัญครับขอขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรากับ PTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท.สี Nippon Paint Next Primera 2K สีพ่นรถยนต์คุณภาพจาก Nippon Paint C Oil จำกัดมหาชนนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผม DJ Day ดาวิเดโรริโก้นั่นเองวันนี้ลาไปก่อนครับกับชาว Max TV สวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ